สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับลุงจอนกับเกม Red Dead Redemption 2 หมดแปลไทยนะครับก็เรามาทำเควสเนื้อเรื่องกันต่อแล้วละกันนะครับเควสหลักเควสหลักสีเหลืองๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเควสของท่านสาธุคุณนะครับไปเรามาเริ่มกันเลยสาธุคุณสวรรค์สรรสาธุคุณสวรรค์สรรรอสอยู่ในนี้วันสรรอยู่ในไหมWatson! Mr. Morgan! Mr. Morgan! ผมทำตามที่คุณบอกผมตามทำที่ผมทำตามที่คุณบอกแล้วพระเจ้ารัดทิ้งคุณไปแล้วหรือไงพูดเรื่องอะไรน่ะผมทำตามคำแนะนำของคุณครับผมออกจากอ้อมกอดของมัจจุราชแห่งมอร์ฟีนได้แล้วไม่มีทางหวนคืนกลับไปอิสระผมเป็นอิสระแล้วคุณดูไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะนั่งลงเลยท่านสาธุคุณยังไม่จบเหรอดูเขาสิพวกเราไม่ได้บังคับให้เขากระดกเหล้าเนี่ยเขาแค่อยากให้เขาเล่นต่ออย่างแรกเลยเราไม่ใช่เพื่อนอย่าเพิ่งสับสนหลงประเด็นอย่างที่สองรู้สติเขาสิเขามีสติที่ไหนให้เขาเล่นได้ยังไงเนี่ยเป็นการใช้เหตุผลที่เธอนายไม่อยากให้มันเลวร้ายไปกว่านี้แล้วเนาะแต่แค่ใหญ่เขาเล่นเกมนะทำไมเราไม่คุยกันดีๆพวกเขาเป็นคนดีอาเธอร์บุตรแห่งพระเจ้านายมาเล่นแทนเขาสิกาแฟดีนะแฟเหรอแน่นอนนายอยากจะเล่นไหมล่ะไอ้นี่ไม่รู้จักอาเธอร์ซะแล้วแน่นอนจะเล่นทักตาสองตาดีเชิญนั่งเลยมาลองดูดวงหน่อยดวงว่าอาเธอร์ไพ่จะขึ้นหรือเปล่าแตกมาฉันลูเธอร์ส่วนนี้มาวินพวกนายโชคดีที่เราเป็นคนสุภาพนะว่าไงก็ว่างั้นนะนายของคุณรู้จักกันยังไงอ่ะดูเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยเอาไหนเลยนะไม่ว่ากันที่พูดแบบนี้นะรู้จักกันนานแล้วคิดว่าประมาณนั้นเล่นกันต่อได้ไหมอ๋อไพ่เราค่อนข้างดีนะไพ่สูงเอาไปก่อน10เซนคิดว่าเขาแย่ไปหน่อยหลังปีหลังมาเนี่ยนะชีวิตก็คือการทดสอบสำหรับเราทุกคนโป๊กเกอร์นะครับคือบนกระดานหงายมามีแหม่มตัวนึงนะครับซึ่งเราได้หนึ่งคู่แล้วได้คู่แหม่มได้คู่แหม่มได้คู่แหม่มใครไม่มีก็โลบไปทุ่มหมดหน้าตักอยู่นะมันตามว่ะJust trying to have a little fun here. มันตาม It is a game after all, Mister. เล่นเดียวก็ได้คุณผู้ชาย A มาตอนนี้เรายังได้คู่แหม่มคู่เดียวนะครับคู่แหม่มกับ10เช็คหงาย10ขึ้นมาเท่ากับว่าเรามี2คู่คู่แหม่มคู่10ไม่มีตองไม่มีโอเคเราน่าจะได้กินนะครับชนะได้มา3เหรียญ 3.66 เหรียญนะคูณ2ควีนคู่2ควีนแล้วคู่10โอเค Come on just keep this up You lucky son of a bitch ออกเลยแล้วกันนะครับมันเฟสเล่นไพ่โป๊กเกอร์นะครับนั่งลงเออฉันพอแล้วเพื่อนๆเปิดโลกฉันเลยได้แล้วเลือกเว้ยแล้วก็สาธุอ้าวเขาไปไหนล่ะเขาไปไหนใครสาธุคุณไงอยู่ไหนขอตัวล่ะสุภาพบุรุษสาธุคุณสาธุคุณสวรรค์สรรค์แล้วนั่นนายจะไปไหนอ่ะถามคำถามขอโทษนายพอจะเห็นขี้เมาจิ้งจ้องเป็นบาทหลวงแล้วเดินหลงทางมาบ้างไหมใช่เราทั้งเห็นทั้งได้กินจนต้องหลีกทางให้เขาเลยเอาเดินไปทางนั้นนะคิดว่านะอ๋อขอบใจขอดูเพี้ยนๆนะคุณผู้ชายนึกไม่ถึงเลยล่ะไปทางนั้นใช่ไหมตามท่านสาธุคุณไปอ
จุดที่โน่นครับสีเหลืองๆเอ้ยใจเย็นก่อนเฮ้ยเอามือออกจากเขาซะจะไม่ได้พูดสักหน่อยแกโดนแน่นะแกอย่ามายุ่งดีกว่าเมืองแกออกไปเนี่ยเศรษฐวะทำเรื่องอะไรของแกวะมาเฮ้ยบล็อกไม่ทันโอ้ยนี่นี่อ่ะโอ้ยโอ้โหมันเก่งว่ะฉันจะฆ่าแกทั้งคู่เลยนี่เดี๋ยวฆ่าเหรออืมบล็อกสัตว์อุ้ยพาเธอเอ้ยเฮ้ยมันเก่งว่ะกลับมาเอ้ยไงเฮ้ยบล็อกอ่ะเธอบล็อกละสวนบล็อกโอ้เฮ้ยทำไมจะตายเอาล่ะนี่โอ้พระเจ้าต้องฆ่ากันเฮ้ยต้องตามปิดปากกลับมานี่ก่อนไปไหนละขู่ไม่ให้ไปแจ้งตำรวจพ่อมันเดินไปบนหลังรถไฟแล้วไปหลวงพ่อหมวกเราตกไปโน่นนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเอาเรียกพี่ม้าคืนก็ได้ตอนนี้ไปช่วยหลวงพ่อตะวันสันก่อนตะวันสันเอาหน้าเพื่อนไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยไปทำอะไรตรงนั้นวะนะเอาขาติดอีกกลางรางรถไฟเลยไอ้ทำอะไรข้างในมันติดอยู่ที่นี่นะรถไฟกำลังมาด้านโน้นมันต้องกดตัวไหนอะเนี่ยกดอีดึงมันต้องกด2ตัวดีกว่ากดเมาส์ด้วยกด E เพื่อดึงขอบคุณไม่ไปได้ไปไม่ได้นายเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยนายเป็นบ้าอะไรของนายจะโยนฉันลงรถไฟเลยนั่นมันรถไฟได้บ้าเอ้ยผมแย่อีกแล้วคุณมอร์แกนผมขอโทษผมนึกว่าผมดีขึ้นแล้วไปพาคุณกลับบ้านกันบ้านใช่เป็นความคิดที่ดีbeautiful idea ไปนั่งดื่มชากับมาร์กาเร็ตมาร์กาเร็ตใครคือมาร์กาเร็ตอะยอดดวงอ้าวบัตรหลวงบัตรหลวงรัตนสาธุคุณสวรรค์สันไปรัตนสาธุคุณกลับไปถงที่แคมป์ครับขอเอาหมวกมาคืนก่อนปึ๊บแม่ไปทำเควสตัดให้มันจบๆไปก่อนโอ้ยมีอะไรอะตัวอะไรเนี่ยม้าหรืออะไรม้าอ๋อเอเมนเยี่ยมเลยกดโดนอะไรอ๋อนี่ไอ้กดแคปเหรอ
kippers, please. ปลาลมควันที่หนึ่งอยากทำเควสไปช่วยชอนละตอนนี้ปลูกม้าของคุณเอาสารที่คุณทวนสันออกจากม้าของคุณไปเอาไปส่งที่นอนที่นอนทันสาธุคุณอยู่ไหนกำลังคิดอยู่เลยว่าเขาหายไปไหนนะกดวางลงหลับไปซะจนกว่าจะพบทางสว่างเลยนะเพื่อนโอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะแค่ปกติเขาแหละปัญญาอ่อนใช่เลยดีขอบใจนะคุณมอร์แกนฉันจะคอยดูแลเขาเองครั้งนี้เขาโชคดีโชคดีจริงๆด้วยนะเควสสาธุคุณสวรรค์สันเรียบร้อยไปหนึ่งนะครับสำเร็จสวัสดีมิสเตอร์มอร์แกนมาคุยกันอย่างเมื่อกี้นี่ทำไมเฮลโลอะไรล่ะมันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยอ๋อกดคลิปล็อกก็ได้คลิปไม่เกิดอะไรไม่เกิดอินเทอร์เน็ตล่ะอินเทอร์เน็ตไม่คอนโทรลยังคอนโทรลโอเคมิสเตอร์มอร์แกนโอเคมิสเตอร์มอร์แกนเอ็มเหลือเคสของคีแกนอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรอ๋อเคสทวงเงินเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันนะคีแกนคีแกนสาธุคุณตื่นมาแล้วตรงนั้นตรงนี้เฮ้ยอาร์เธอร์ใครเรียกวะใครเรียกลุงเหรอเรียกมาทำไมจะไปทำเควสแล้วเนี่ยผมอยากได้ไอ้อุปกรณ์ที่จะให้เจสันทำกระโปรงกระเป๋าให้นะครับเดี๋ยวมีเก็บตังค์แล้วค่อยไปซื้อโอเคมีอาหารกินไหมกินได้เนี่ยกดศัตรูเนื้อคุณถือถ้วยศัตรูแล้วต้องใช้เวลาสักพักก่อนถึงจะกินได้เหรอโอเคงับกินครับเพิ่มพลังค่าได้ต่างๆสังเกตจากมุมซ้ายมือนะครับ Hello Arthur อ๋อมากินข้าวเหมือนกันเหรอกินไปพี่ไปทำเควสแล้ว to them. To บอกพวกเขาบอกดัชแกมีอะไรจะบอกแล้วหรือยังพวกแก๊งเก่าของแกนะก็บอกแล้วฉันบอกว่าฉันไม่รู้ไงคิดไว้ไม่มีผิดเลยโอ้ใจเย็นก่อนสหายดูเหมือนเพื่อนเราคนนี้ท่าทางจะลิ้นแข็งเป็นใบ้กินนะฉันเพื่อนคุณวิลเลนสันแกจะบอกฉันได้แล้วผมบอกคุณไปก่อนไปแล้วผมไม่รู้อะไรเลยพวกนั้นไม่ใช่พวกผมเพิ่งเข้ามาอยู่กับพวกนั้นไม่ได้ไม่นานไอ้ตอแหลเราเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแกบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ดัชให้ผมจัดการไหมเล่นมาเลยแล้วพอมันเปิดปากมันจะได้บอกความจริงพวกเราคิดจะปั่นหัวฉันหรือไงสมมุติโอดิสโก้ผู้แสนพักดีแกคิดจะหลอกฉันงั้นเหรอช่างมันสิวะงั้นเราหาลำอะไรสนุกๆกันดีกว่าเขียนกับผู้มันจัดไปนั่นเขาจะทำอะไรเขาไปไหนอ่ะโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกนะแค่เขียนที่ใครแกทิ้งอ่ะนะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกโอ้
ในอาณาจักรโรมพวกขันทีเป็นพวกที่เป็นแบบอย่างแก่ความจงรักภักดีนี่ล้อเล่นใช่ไหมแน่นอนไอ้พวกวิจารณ์แกต้องการอะไรกันก็แกไม่อยากบอกคำถามก็คือจะบอกตอนนี้หรือแกจะบอกลาเพื่อนตัวน้อยของแกโอเคฟังนะฟังนะผมรู้ว่าโอดิสโกมันซ่อนอยู่ที่ไหนคุณพูดถูกมันไม่ชอบพวกคุณพอๆกับที่คุณไม่ชอบพวกมันเขาอยู่ที่กระท่อมซิกพรอยโอ้เดี๋ยวฉันจะพาไปเองจริงฉันก็ไม่ชอบหน้ามันหมายถึงไม่น้อยไปกว่าเกลียดพวกคุณหรอกนะก็ไม่ต้องถือหรอกโอเคสหายงั้นทำไมเราไม่พาพวกเราไปที่นั่นตอนนี้เลยล่ะเดี๋ยวจัดให้ดัสคงสนุกหน้าดูนะเอาละนายไปเร็วนี่พาฉันไปเลยหวังว่าพวกมันไม่คิดหลอกเราไปให้ไอโอดิสโก้นะฉันไม่ใช่พวกโอดิสโก้ก็เหม็นเหมือนขี้ละไม่แน่จอห์นฟิลมานี่กามิธุระต้องไปสสางพวกเราจะไปไหนกันนะเราเข้าไปทางหลังวาเลนไทน์ฉันจะพาไปจอห์นนายเอาไอ้หนอนน้อยนี่ไปด้วยถ้ามันถูกจิกก็ฆ่ามันทิ้งเลยแน่นอนที่มาของคุณให้พาคุณไปฟังนะผมจะบอกทางคุณไปเมื่อเราเข้าใกล้แต่ที่เราไปตอนนี้มันต้องผ่านเมืองหลวงนะโอเคฉันจะไปฉันจะนำไปเองขี่ม้าคู่กับหมุนดิสโก้ใครจะไปคิดล่ะนะต้องให้พูดอีกกี่ครั้งว่าฉันไม่ใช่พวกโอดิสโก้แกท่าทางเหมือนพวกมันกินแกเวนเด้อกินแกก็ยังเหมือนพวกมันเลยอ่ะกินผมยังกับขี้ถูกเลยแกนี่เพี้ยนไปแล้วมอร์แกนมีดขว้างอยู่ในกระเป๋าของนายนะดัดบอกให้เห็นว่านายต้องใช้อ่ะฉันเอามาให้นายน่ะแล้วฉันก็ถูกสั่งให้มาบอกว่าเอามาให้นายอีกทีนึงคราวหน้าถ้านายจะให้อะไรฉันสักอย่างก็รอมาให้ฉันเลยได้ไหมแทนที่จะเอาไปเก็บไว้ที่อื่นนะแล้วค่อยมาบอกทีทีหลังฉันจะไม่ช่วยนายแล้วเฮ้ยฉันว่านายพอจำได้มันอยู่ทางนี้ใช่ฉันรู้จักประเทศนี้ใช่ทางนี้ผ่านภูเขาไปหายเป็นไงบ้างจอนดีก็ยังไม่หายแต่ก็ดีหายต้องหายดีแล้วแน่รถนอนเล่นพักยาวขนาดนั้นนะเอ้ก็ได้อามิเกลไม่ยอมให้ฉันไปไหนนายก็รู้เธอไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ก็นายมันมีข้ออ้างเมื่อไหร่นายก็เอาแต่หลบหลังผู้หญิงนะตอนที่เรากำลังโดนถล่มยิงและฉันทำอย่างเดียวกับนายตอนที่นายกำลังแย่นะฉันก็หวังว่านะกว่าจะว่านายจะไม่รู้จักช่วยเหลือใครนอกจากตัวเองล่ะสิเห็นไหมโอดิสโก้เขาทำกับเพื่อนยังขนาดนี้นึกภาพตอนที่เขาทำกับศัตรูสิฉันรู้เลยว่าพวกนายจัดการศัตรูยังไงและตอนที่ได้นั่นมาหว่างขาฉันอ่ะนะยูนายจะเอาครีมหนีมาด้วยไหมน่ะฉันมีมีดอาจจะไม่ดูน่าดูนักแต่มันใช้ได้นะแล้วเราไปทางซ้ายถนนพาเราอ้อมไปคืออ่านทับไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็จะลำบากนิดนึงบางช่วงอาจจะต้องบูแหลกอาจจะไม่ได้อ่านนะนั่นภูเขาลูกนั้นจะพาเราไปหามันออมแรงไว้เราต้องไปเป็นๆไอ้หนุ่มรู้ไหมพวกนายไม่ต่างกับพวกแก๊งโอดิสโก้แกว่าไงนะฉันดูพวกนายอยู่เป็นอาทิตย์นั่นก็แกโดนมัดติดกับต้นไม้แกจะไปรู้อะไรก็จริงแค่จะบอกว่านายไม่ได้รู้จักกับพวกโอดิสโก้ดีบางทีฉันรู้จักพวกนายดีกว่าพวกที่พวกนายรู้จักพวกมันและฉันก็รู้จักพวกมันด้วยบอกสิเราจะเหนือเราจะเหมือนกับพวกหมาบ้านนั่นยังไงเป็นพวกนอกกฎหมายเหมือนกันเอาตัวรอดเหมือนกับพวกนั้นอยู่อย่างลำบากอยู่อย่างดิ้นรนสู้กับกฎหมายจริงๆแล้วก็ดิ้นรนเอาตัวรอดเห็นหรือยังว่าทำไมแกเป็นพวกโอดิสโก้ไอโอดิสโก้แกดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดพวกเราดิ้นรนเพื่อมีชีวิตที่เสรีโครมเป็นพวกโจรสวะเป็นนักฆ่าดัตก็เหมือนกับดัตเป็นทู
อาจารย์กับฉันเห็นพวกนายก็ดูเหมือนกันหมดเลยอ่ะนายเห็นแต่นายไม่ได้เข้าใจจอนช่วยหุบปากมันทีดิแกพอได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราออกทางซ้ายด้านนี้ลงเนินไปอาจจะไปแบบเงียบๆจัดการทุกคนที่เจอจะให้รอดไปได้ที่เราจะทำเราจะไปให้เร็วเล่นมันให้ยับจัดการมันในแบบของเราตกลงไหมตามใจนายเลยเอาเลยมอร์แกนตามนั้นผ่านต้นไม้นี่ไปแต่เวลเรายังต่ำมากเลยเนี่ยเราก็มาลุยกันแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยเราใกล้มากแล้วฉันเอาพวกนายเอาม้าไปผูกไว้อีกด้านของทุ่งนะฉันจะชักปืนออกจากม้าแล้วพร้อมลุยเย็นไว้บิลเงียบก่อนเลือกปืนจากม้าตรงนี้แหละกระท่อมอยู่อีด้านหน้าของเนินนุ่มๆเนี่ยโอเคลงจากหลังม้าแล้วไปดูกันนายใช้มีดไหมบอกให้ใจเย็นๆตามฉันมาตกลงไหมอีกไม่ไกลแล้วเรานั่งม้าด้วยกันแต่เราไม่ใช่เพื่อนกันอย่าลืมล่ะฉันจับตาดูนายอยู่ทุกฝีก้าวเลยฉันไม่คิดจะเล่นตอนนี้หรอกเอาหน้าฆ่าตัวตายชัดๆแกจะได้ตายไอ้หนูแต่ก่อนตายแกถูกเฉือนไข่ก่อนจะช่วยเร็วเข้าโอเคลงไปสิกระท่อมอยู่ในทุ่งโล่งข้างล่างนั่นมันมีหลายคนซ่อนอยู่ด้วยคนมีอาวุธไหมอาวุธเหล้ายาระวังคนแปลกหน้าใช่แล้วโคมอริสโก้ล่ะโอ้เขาหลบอยู่ในกระท่อมของเขาหมดสภาพมองไม่ได้สติมั้งนะนั่นไงมีคนมาแล้วใครจะเป็นคนบอกว่าเราคว้าน้ำเหลวกลับมาให้ฉันคิดก่อนนะไอคนที่ทำเสียไงฉันว่านะขอเยี่ยวก่อนแล้วตามไปนะไม่พวกเราไม่หลงกลนายหรอกจะรอนายอยู่ที่นี่นายต้องไปบอกพวกเขาเองถ้ามีคนยิงมาส่งข่าวล่ะมันก็แปลว่าชิบหายแล้วล่ะสิครับท่านเร็วสิรีบเยี่ยวเร็วเข้าให้เราทำกับคนที่ยิงเจือนเยี่ยวอยู่หรือมอร์แกนต้นไม้ต้องนำเองฉันจัดการในคนแรกโอเคเริ่มงานเลยยิงกันซะแล้วไปทำไมเล็งไม่ได้วะเฮ้ยทำไมเล็งไม่ได้ยิงก็ไม่ได้เล็งก็ไม่ได้บ้าเอ้ยโดนยิงเฉยบังต้นไม้
ช้เดดไอเลยนะเนี่ยมีที่ไหนอีกด้านโน้นหนึ่งคนหนึ่งคนอยู่ด้านโน้นยิงกันเละไม่เลยยิงเขาใส่ผมอยู่ไหนเขาว่าผมอยู่ในกระท่อมนะโอเคค้นให้หมดค้นให้เรียบขอรูทก่อนจอนเรื่องรูทต้องไว้ใจเราอาจจะยิงกันอะไรยังไงแต่เราต้องรูทให้หมดเล็กๆน้อยๆต้องเอาให้หมดไปต้องไปดูในกระท่อมยังไม่ค่อยคุ้นกับเมาส์กับการดวลเลยว่ะเดี๋ยวนะมีอะไรให้กินบำรุงกำลังหน่อยไหมโอเคมาเราไปค้นในกระท่อมกันครับเฮ้ยโอ้โหเกือบตายแล้วอาเธอร์มึงคุณไม่เป็นไรนะใช่ขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยผมโอริสโกมันไม่อยู่ที่นี่แกหลอกพวกเรามานี่ดิอะไรแกหลอกพวกเราไม่แกหลอกเราโคไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่สาบานได้ฉันหลอกพวกนายฉันคงไม่ช่วยนายหรอกมีเหตุผลอาเธอร์ก็ได้งั้นไปจากที่นี่ว่าไงนะฉันจะไม่ฆ่าแกฉันไม่ได้หลอกพวกเขางั้นไปงั้นเหรอฉันจะปล่อยให้แกไปได้แล้วไปจากที่นี่แบบนั้นก็เหมือนกับฆ่าฉันข้างนอกนั่นไม่มีพวกนายพวกโคอนิโกสติแตกกับเรื่องนี้แน่ๆแล้วไงอ่ะตอนนี้ฉันเป็นพวกนายไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ฉันเตือนแกไปแล้วนะฉันรู้เอาละกลับไปที่แคมป์ท่านนายไม่ได้เงินไปนี่ไงเงินอะไรอ่ะใช่ที่นั่นมีเงินอยู่ในกล่องไฟเอ้ยแต่ฉันไปดูเองที่เหลือกลับไปที่แคมป์โดยเร็วเห็นไหมอาเธอร์ฉันก็ไม่แย่เท่าไหร่นี่บิลบอกดัตด้วยยังไม่ต้องฆ่าไอ้เคียร์แกนเนี่ยแค่นั้นแค่ตอนนี้นะได้ตามนั้นโคไม่อยู่นะครับเราก็มารู้ทีนะครับหน้าที่ค้นของอาเธอร์ฮึบได้อะไรมาเอารับมาอะไรเกลื่อนเลยเกลื่อนพื้นเลยเนี่ยเก็บได้ไหมกระดงกระดาษแถวเนี้ยมันบอกให้กดรับนะเอ้ยมีเงินด้วยเงินตกอยู่ครับท่านผู้ชมมีไพ่ด้วยเนี่ยเล่นไพ่กันอยู่ว่ะมีแผนที่เอ้ยกดเพื่อรับได้อะไรอีกไหมข้างล่างนี่มีอะไรไหมเอ่ยบอกว่าที่ป่องไฟใช่ไหมขอค้นลิ้นชักก่อนโอเคกดแท็บเพื่อเปลี่ยนปืนกดไม่ใช่สิกดแท็บเช็คดูโอเคทำความสะอาดกดโอ้สองคู่อย่างเท่กดให้ไวหน่อยโอเคลูกซองลำคู่กล้องคู่กด A เล็งปืนโอเคกด F อ่ะค้นว่าแถวป่องไฟมีเงินฮึบได้มา600เหรียญว่ะโอ้อย่างน้อยก็มีอะไรให้ติดไม้ติดมือนะเนี่ยรับทั้งหมดส่วนแก๊ง300ของเราได้พันได้ร้อยหนึ่งเ
ภารกิจสำเร็จโอเคตอนนี้เราต้องรีบชิ่งออกไปก่อนนะครับเพราะว่าพวกบาวตี้จะตามเราแน่นอนเอ๊ปกติมันได้มีไพ่เราสามารถรูดไพ่ได้นะกด R เพื่อรับเงินไพ่ไหมมีไพ่ไหมเดี๋ยวค่อยมาค้นนอกรอบแล้วกันเมื่อกี้ขึ้นอะไรเกิดขึ้นกดแท็บโอเคไปออกจากที่นี่ด่วนออกจากจุดเกิดเหตุไปก่อนเควเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้สินนะน่าจะเป็นเควสของดัชงั้นเราไปที่วาเลนไทน์แวะซื้อปืนดีไหมไปที่วาเลนไทน์แล้วกันเอาตรงนี้มันใกล้ๆวาเลนไทน์ใช่ไหมมันใกล้ๆวาเลนไทน์อยู่บริเวณนี้มีอะไรดรอปแถวนี้หรือเปล่ากระท่อมนี้ที่เราไปโดมาโอเคไปวาเลนไทน์ครับตรงนั้นบ้านใครเอ่ยevening มีการทักทายด้วยถึงวาเลนไทน์แล้วเหรออยู่ใกล้ๆเองนี่นะผมนึกว่าไกลไม่ไกลนะ evening mister how there mister สวัสดีคุณผู้ชายมาที่วาเลนไทน์เกิดเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นในแมปนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูนิดนึงคำถามอยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าอ๋ออยู่ตรงนี้บริเวณหลังร้านหมออ๋อน่าจะเป็นเควสที่เทลลี่มาบอกเรานะครับว่าหลังร้านหมอมีอะไรแปลกๆแต่ว่าผมน่าจะยังไม่ค่อยไปตรงนั้นแล้วกันว่ามันน่าจะยิงกันแบบทั้งเมืองเนี่ยเรามาทำอะไรที่วาเลนไทน์ทำอะไรดีเอาตีกันอีกแล้วแกอยู่ห้องห่างเมียฉันอะไรหอมแก้มนิดเดียวเองไอ้บ้าไปหอมแก้มเมียเข้าป่ะเฮ้ยไอ้ตัวเฮ้ยชุบโอ้โหกระเด็นฉันว่าจะดื่มต่ออีกนิดจะค่อยย่องไปหาเมียแกนะโอ้ไอ้นั่นร้ายว่ะแม่งหอมแก้มเมียเขาแล้วอัดเขาลวงไปน่วมเลยล่วงเลยเดี๋ยวนะจุดนี้มีจุดมาเราซื้อมาใหม่แล้วใช่ไหมโอเคไปทำเควสดีกว่าครับเควสอยู่นี่กดผิดกดจุดเควสโอเคเควสทวงหนี้เควสทวงหนี้ด้านไหนมีเควสที่เทลลี่มาบอกเราหลังร้านขายยานะครับว่ามีอะไรแปลกๆให้เราไปตรวจดูแต่ว่ามันน่าจะเป็นเควสที่ยิงกันปล้นเมืองปล้นร้านยิงกันสนั่นเมืองก็เลยยังไม่แวะนะครับเราไปทำทางอื่นก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรน่ะเขายิงกันอาเธอร์อ้าวมันยังไม่ตายว่ะตายไป
ังไม่หมดยังไม่หมดกระสุนหมดโอ้ NPC ก็ยิงแม่นกันไว้เข้าหัวเลยเมื่อกี้โขนเรามาช่วยครับเราเป็นพลเมืองดีขอบคุณมากที่มาช่วยขอบคุณมาขู่ฉันตั้งแต่วันแรกบอกว่าฉันต้องจ่ายค่าคุ้มครองของพวกมันนะค่าความดีเราเพิ่มนะค่าพวกโจรเนี่ยระวังตัวด้วยแวะมาระหว่างทำเควสบอกแค่ระวังตัวเกิดอะไรขึ้นกับแกสองคนวะก้มหมอบอยู่ได้ก็พ่อไม่ได้ให้ปืนเราไว้นะเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเลยเราเห็นด้วยกับนายนะอย่าไปกดประสาทเลยมีตอบกดประสาทด้วยไปเราไปทำเควสต่อครับไปกลางคืนเนี่ยนะทวงนี่กลางคืนเว้ยตามกฎหมายผิดกฎหมายนะเนี่ยถ้ามาทวงนี่กลางคืนเนี่ยเธอบอกกูเป็นเอาลอเว้ยไม่สนใจกฎหมายอยู่แล้วรถเท่นั่นน่ะจะเดือนหงายมากเลยเรียกพระจันทร์สว่างมากครับผ่านผมเรียกเดือนหงายนะครับเดือนหงายฟ้าเรายังเวล1เนี่ยยังไม่แรงมากเราต้องขี่บ่อยๆตรงนี้หรือเปล่าMr. Thomas Downs. Mr. Thomas Downs. You owe me money. นะเจนนี่ฉันอยู่นะโอ้ไม่ผมมานี่ไอ้นอนใส่เดือนได้โปรเถอะท่านผมจะจริงเหรอโอ้ฉันเหรอใช่ไหมได้โปรผมมีครอบครัวนะขอร้องฉันไม่สนครอบครัวของแกทำไมถึงเป็นแบบนี้ว่าไงแต่ผมเถอะครับผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้เหมือนกันมันจะดีได้ยังไงถ้าแกหนีหนี้แบบนี้ผมไม่ได้หนีไปไหนผมให้ความร่วมมืออย่างดีเตะปลายคางครับแกมันไอ้ลิ้นสองแขกฉันรู้ทันแกลงหน้าได้โปรดเห็นใจผมด้วยได้โปรดนี่เห็นใจเอาไงอ่ะฮะเราบอกว่าคนอย่างนายต้องกระตุ้นสักหน่อยเขาพูดถูกไหมนั่นช่วยได้ยังไงอ่ะมันมีเหตุผลด้วยเถอะแกยืมเงินไปจากหุ้นส่วนของฉันแฮสเซาแกติดหนี้เขาแกเอาเงินไปอยากให้ได้คืนเขาจะยากยังไงนะเงินของเราอยู่ที่ไหนฉันไม่มีเลยขายบ้านแกสิพวกเราติดหนี้จนไม่มีอะไรจะจ่ายแล้วงั้นก็ขายเมียแกครอบครัวแกอะไรสักอย่างโอ้ยอาเธอพวกเราไม่ได้มาบริจาคนะเข้าใจไหมเฮ้ยโทมัสแกจ้องหาอะไรเนี่ยโทมัสฉันบอกว่าแกจ้องหาอะไรของเธอสามีฉันก็ไม่สบายอ่ะถ้าเราพอมีฉันบอกแล้วไงพวกเราไม่ได้มาบริจาคเงินนะเอาเงินมาให้เราซะโคตรโหดเลยอาเธอแม่แก๊งทวงหนี้นี่เองมาอัดแล้วก็กลับครับลูกหนี้จะตายเป็นตายไร้ดีไม่สนความมืดมนในใจก่อเกิดขึ้นแล้วเธอขี่ม้ากลับไปที่แคมป์ด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวดนตรีแบบแสดงถึงความมืดมนเลยนะความขับแขนขับคล่องใจอ้าวยามหายไปไหนวะไม่มีใครมาถามเลยว่าใครมา
ไปคุยกับสตาร์นะครับจะนอนกันละพี่ม้าแปรงขนหน่อยเพื่อเวลจะได้ขึ้นไวๆตัวนี้ได้ฟรีมานะครับนั่นไม่รู้มันมากับแพ็กเกจที่ผมซื้อตอนแรกหรือเปล่านะให้อาหารกดหาโอเคกดคิวเพื่อศึกษากดคิวแสดงข้อมูลโอเคนะครับ reverse double back 1 2 3 4 5 6 7 8 8 speed 8 นี่เรายังไม่ได้แต่งแล้วยังไม่มีเงินไปแต่งพวกอะไรที่มันให้มันแรงกว่าเดิมนะครับยังเดิมๆอยู่ก็ยังสปีดเร็วอยู่โอเคเราต้องไปคุยกับสตาร์แคมป์กันก็เริ่มแต่งตัวที่จะนอนกันแล้วไปส่งเควสครับลูกนี่มันไม่มีเงินจ่ายหรอกสตาร์นายไปปล่อยนี่อย่างนี้ได้ไงวะโอ้เป็นไงได้เรื่องไหมไม่ดีเท่าไหร่นะเขาจะตายอยู่แล้วพวกเขาไม่มีอะไรจะกินด้วยซ้ำโง่มากที่ให้คนแบบนั้นกู้ยืมก่อนนะคนที่ยังไม่มีหนทางคงไม่มองข้อเสนอจากคนอย่างฉันหรอกถูกต้องแล้วถ้าพวกเขามีหนทางนะเขาคงไม่มาคู่ร้อยละ20จากแก๊งเงินกู้แบบนี้หรอกนะโอ้สำเร็จอันอื่นเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะเควสตรงนี้มีเควสของดัชขึ้นมาผมไม่รู้ดัชจะให้ทำอะไรนะแต่ว่าไปช่วยชอนยังไม่ได้เลยแล้วนอนหรือว่าเอาเควสของดัตก่อนไปนอนก่อนแล้วกันเงินมีเท่าไหร่สมุดรายการเงินเราบริจาคไปแล้วเมื่อวานจะบริจาคไหวมันก็จะได้นี่อะไรเอ่ยตรวจสอบกด E Dear Arthur ถึงอาเธอร์ฉันเขียนจดหมายนี้เป็น100ครั้งตั้งแต่ที่ยังทำไม่ได้ It's meYou know it's me from the bad handwriting. I know I said. ฉันรู้พูดอะไรจากครั้งสุดท้ายที่ได้พูดกันจากนั้นฉันก็ไปแต่งงานมีครอบครัวนั่นเลยทำให้เราไม่ได้คุยกันอีกฉันรู้ว่าฉันพูดหลายๆอย่างและฉันหมายความอย่างนั้นในตอนนั้นแต่ฉันไม่ได้ภูมิใจถ้าฉันไม่ได้บอกกับคนที่เป็นห่วงฉันหรือเคยเป็นห่วงฉันฉันอยู่วาเลนไทน์ได้เดือน2เดือนแล้วฉันเจอโชคไม่ดีนักแล้วก็เรื่องมันยาวอะIt's a long story, not interesting. และไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่ฉันเจอผู้หญิง 2-3 คนหรือจะเรียกว่าเพื่อนของคุณในเมืองนะนิ่งๆหน่อยอ๋อเพื่อนสันพอเจอคุณและเพื่อนๆของคุณในเมืองหยุดฉันอยากเจอคุณอีกครั้งไอ้พวกนั้นแม่งก็พูดกันดังเหลือเกินอ่านฟังไม่ทันแล้วเนี่ยวันในแคมป์มันหยอกกันครับแมรี่มินตันนี่มาอยู่วันเล่นทายได้สองรอบฉันเจอโชคไม่ดีนักแล้วก็เรื่องมันยาวและไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่ฉันเจอผู้หญิง 2-3 คนหรือเรียกให้สุภาพกว่านี้ก็ได้ได้เจอคุณและเพื่อนๆของคุณในเมืองและฉันได้ยินพวกเธอเล่าถึงผู้ชายที่ฟังดูเหมือนถ้าจะเป็นคุณฉันอยากจะเจอคุณอีกครั้งถ้าคุณพอจะมีเวลาให้กับฉันฉันเช่าห้องอยู่แถวชิควิวฟาร์มทางเหนือของวาเลนไทน์ของคุณแมรี่ลินตันน่าจะเป็นแฟนเก่าของอาเธอร์นะโอเคจดหมายจากแมรี่อ่าฮะนอนแล้วเราก็ไปช่วยชอนดีไหมอยากไปช่วยชอนมากเลยแต่ก็อัดคลิปมา44นาทีแล้วเอาไงดีวะนอนก่อนแล้วกันกดนอนก่อนแล้วกัน10ชั่วโมงเลยเหรอเช้า4ชั่วโมงใกล้จะเช้าแล้ว4ชั่วโมงตื่นเช้าโอเคนอนก่อนนะเธอพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูว่าเรามีเวลาที่จะทำเควสอีกสักเควสไหมมันมีเควสของดัตผมจำไม่ได้ว่าดัตจะให้ทำอะไรนะ
ดัตให้ทำอะไรวะเควสของดัตแต่ผมอยากช่วยชอนก่อนแต่เวลาในคลิปอาจมา45นาทีแล้วอ๋อเควสของดัตผมจำได้แล้วน่าจะเป็นให้ช่วยไมก้าโอเคโอเคเนี่ยเควสตัวนี้นะครับเราจะต้องไปช่วยชอนเควสของดัชทิ้งเควสหลักไว้แล้วไปทำเควสรองไปทวงเงินก่อนแล้วกันนะครับก็มันอยู่ใกล้เควสของดัชนี่ต้องไปช่วยไมก้าถึงวาเลนไทน์มันไกลนะมันไกลยังไม่อยากไปโทษทีเพื่อนกดผิดโอ้นี่ก็ไกลเหมือนกันกด enterโอเคไปทวงเงินกันในเวลาประมาณสัก 6-7 นาทีฉันหัวขมำโหยหวนคุณมอร์แกนว่าไงคุณกิมชอแมทเทลฝากให้มาบอกคุณเขาบอกว่าสะดวกให้ตามไปพบเขาที่แอมเบอรี่แรนด์นะเขามีธุระอยู่ 2-3 เรื่องเขาจะเจอบางอย่างอย่างแน่ๆเขาเจอของดีมาตลอดเอาละภาษาตัวเป็นอย่างดีคุณกิมชอโอ้ยบาทหลวงก็ฉันจะลองพยายามดูอันนี้ที่นอนใครเนี่ยถอยลงมาลูบไข่พลิกหน้าภาพใครวะดูไม่ออกชานชอนอะไรนะชื่ออะไรนะอินเดียแดงน่าจะใช่นะตรงนี้มันเป็นจุดนอนของอินเดียแดงมีเควสเพิ่มขึ้นมานะครับจากโฮเซของโฮเซนะอ๋ออยู่ใกล้ๆจุดนี้นะครับคลิปหน้าน่าจะได้ไปทำเควสทวงเงินบริเวณนี้นะครับโอเคเพราะว่าตอนนี้อัดมา47นาทีแล้ว47นาทีแต่เราทำภารกิจเพื่อเพิ่มค่าความดีของอาร์เธอร์ในแคมป์ก่อนนะครับเพื่อให้คนในแคมป์ได้มีความชอบใจอาร์เธอร์เพิ่มขึ้นเขาก็จะไว้วางใจให้เควสเสริมมาเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าที่ผมซื้อมาเป็นแพ็กเกจที่มีการปล้นธนาคารที่เมืองรถด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าพวกแพ็กเกจธรรมดามันจะไม่มีนะแต่ว่าแพ็กเกจตอนที่ผมซื้อมันเป็นเหมือนกับอะไรนะพิเศษอ่ะน่าจะมีม้าแล้วก็มีเควสเสริมอยู่ 3-4 เควสนะเพิ่มเข้ามาอาจจะได้เห็นกันนะครับปกติใน Great Dead 2ธรรมดาเนี่ยมันจะมีปล้นธนาคารที่วาเลนไทน์นะครับแต่ว่าถ้ามีซื้อแพ็กเกจพิเศษนะครับมันก็จะมีปล้นธนาคารที่เมืองโรสด้วยซึ่งเนื้อเรื่องยังไม่ปลดล็อกออกมาแต่บอกให้ฟังนะครับเผื่อใครอยากเห็นก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆด้วยอาเธอร์เอาแล้วพาพื้นเร็วอาเธอร์นายต้องไปแบกของมาส่งให้เพียสันอีกนะส่วนการล่าสัตว์จะผมไปหานอกรอบนะครับยกเว้นสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ในตำนานนะได้ค่าความดีเพิ่มโอเคมันจะมีจุดกลมๆน่าจะอยู่ทางโน้นครับผมจำไม่ผิดนะทางโน้นดัชยังไม่ทำเควสของดัชจะเพิ่งคุยกันนายให้เควสที่มันยากนะเราเอาไว้ให้เดี๋ยวไปช่วยชอนกลับมาก่อนแล้วค่อยทำเควสของดัชแล้วกันนะตอนนี้ช่วยทำเควสเพิ่มค่าชื่อเสียงในแคมป์ก่อนขนของไปที่เกวียนของเพียสันมีจุดวางอยู่2จุดนี่คิมชอกำลังทำอาหารด้วยล่ะช่วยเพียสันทำใช่ไหมเนี่ยเช็ดโต๊ะกด E วางลงค่าดิสไอเพิ่มค่าความดีเพิ่มนะครับไม่ต้องไปหาทำอะไรครับทำภารกิจในแคมป์ให้เยอะขึ้นแค่นั้นเองผมยังไม่ได้เอาทองไปขายนะอะไรล่ะเนี่ยเราทำได้ดีในเมืองนะหาข่าวเรื่องรถไฟอ่ะขอบคุณนะสนุกมากเลยก็ไม่ได้สนุกไปทุกเรื่องหรอก
Okay, I'll catch you later then. เอาไว้เจอกันใหม่นะเสียงใครแถวนั้นน่ะเดี๋ยวขอทำภารกิจนี้ให้มันเสร็จก่อนโอเคขนไปที่เกวียนของเพียสันนะครับอีก2จุดที่ต้องให้ทำเหมือนเลนนี่นอนอยู่กับใครตรงนี้โฮเซใช่ไหมไม่ใช่เลนนี่ใครว่าไอ้บิวนี่วานั้นเลนนี่ยังไม่ได้กลับมา กินกาแฟกันแต่เช้าเลยเนี่ยทำอะไรกันบ้างสาวๆอ่ะฮะอัดทำการทำงานบ้างนะกินแต่กาแฟเนี่ยโอเคแหมค่าความดีเพิ่มขึ้นมาอ้าวหม้อกาแฟหายว่ะไอ้หม้อกาแฟไปไหนแล้วหม้อหายนะทิวลี่แล้วหมอนั่นใครกวนใจเธอที่วาเลนไทน์อ่ะฉันจะบอกนายทีหลังแล้วกันนะตกลงนะได้แน่นอนงั้นฉันไปธุระก่อนนะได้ที่อาร์เธอร์เทลลี่เจอข่มขู่ที่วาเลนไทน์นะครับอาร์เธอร์เห็นเหตุการณ์ก็เลยมาถามต่อจะว่าสวัสดีอาร์เธอร์เป็นไงบ้างหายดีใจเรื่องที่โรงแรมหรือยังอ่ะใช่เลยตกลงเราจะไปปล้นแบงค์ที่ฉันบอกไหมชวนปล้นแบงค์เก๋ป่ะสาวบ้านนี้นี่ฮะคลิปที่แล้วเราซื้อคอกไก่มาเนาะแล้วแคมป์ก็ได้มีไก่กินกันละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เราจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะไปตามทำเควสทวงเงินให้กับสตาร์อีก2จุดแล้วก็เควสของโฮเซพร้อมกับไปช่วยชอนนะชอนมันจะอยู่แบ็ควอเตอร์มันจะไกลหน่อยนะครับอยู่ทางด้านนี้โอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ